ดีค่ะพบกับนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter พื้นที่สื่อโดยภาคพลเมืองที่ทุกคนสามารถร่วมสื่อสารได้ค่ะงานบุญประเพณีปริวาสกรรมหรือว่าบุญเข้ากรรมมักจะจัดขึ้นในเดือนอ้ายค่ะเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ที่ต้องอาบัติหรือว่ากระทำความผิดได้สารภาพต่อหน้าคณะสงฆ์รวมถึงเป็นการฝึกจิตให้นึกย้อนไปถึงการกระทำที่บกพร่องของตนเองและมุ่งประพฤติให้ถูกต้องค่ะซึ่งที่วัดหนองขนานตำบลโพกระสังอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษใช้ประเพณีนี้เป็นห้องเรียนคุณธรรมให้เด็กๆชั้นประถมวัยได้เรียนรู้ประเพณีในท้องถิ่นของตนเองติดตามการสื่อสารเรื่องราวนี้กับนักข่าวพลเมืองกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมกวยตำบลโพกระสังค่ะตำบลโพกระสังเป็นตำบลที่มีการใช้สำเนียงภาษาพูดเป็นของตัวเองนั่นก็คือภาษากวยหรือคุยและนับถือศาสนาพุทธเมื่อชุมชนใดชุมชนหนึ่งมีงานโดยเฉพาะงานบุญประเพณีที่สำคัญต่างๆแล้วชุมชนใกล้เคียงก็จะให้ความสำคัญและไปร่วมด้วยเสมอๆครั้งนี้ชุมชนบ้านหนองขนานกำหนดจัดงานปริวาสกรรมขึ้น10วันณวัดบ้านหนองขนานนะครับก็เริ่มขาวดังดอกบัวจังดูยกขึ้นเหนือหัววันที่23โอชาคนพระพุทธกุมภาพันธ์บูชาคุณพระธรรมกันบ่บุญน้อมใส่บาตรพระสงฆ์เฮนี่เดือนธรรมกับป้ายบุญนะครับจิตใจกับตรงอนุรักษ์มุ่งตรงต่อพระนิพพานเพื่อได้ดึงตรงคอยครอบครองแก้วเปิดโอกาสแก้วของมารอนุอแม่แซมทรายนะครับในเขตพบสัจธรรมกับสังลงไปเขตอำเภอคุณหารปัจจุบันนี้ด้วยเออนะครับแล้วก็มอบตัวปริวาส130รูปซึ่งก็บุญรับความร่วมมือภาคส่วนนะครับที่ไปดีเด็กๆจากศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วัดไตรราชสามัคคีหรือบ้านสามบ้านตาตาก็ถือโอกาสนี้มาเรียนรู้ด้วยเช่นกันคิดว่านะคะคือเราอยู่ในชุมชนป่วยในชุมชนนี้ก็จะมีกิจกรรมดีเกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนาที่อยากให้เด็กได้มาศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมนี้กับร่วมกับชุมชนนะคะและก็ส่วนหนึ่งก็คือศูนย์เด็กจะอยู่ในพื้นที่ของวัดไตรราชสามัคคีซึ่งมีพระครูสังฆมุทิคุณเป็นผู้นำแนวทางนี้ขึ้นมาคือเน้นในเรื่องศาสนาการจิตใจของเด็กเพื่อเป็นการให้เด็กได้ศึกษาตั้งแต่เด็กแต่ยาวนะคะก็คือเราก็พยายามให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมให้มากที่สุดแนกรู้นะดังเจ้ารู้นะดังเจ้าใส่เบิดไงนิ่งก็แนกกำลังเจ้าไงนิ่งรู้นะดังเจ้าเราไปไอเทียดตึงแน่แล้วตึงกินแล้วเราก็เลยนังเจ้าไม่แน่มันส้มก็แน่ไอ้ยาเจ้าตีไปสู่ตึงนังจะมาบุญไอ้ก็เออตีไอ้ยาเจ้าตีวัดก็เป็นห้องเรียนชีวิตสำหรับการเรียนรู้ของชุมชนเด็กๆจึงถือโอกาสดีๆเช่นนี้เข้ามาเก็บเกี่ยวความรู้ที่ใช้ได้จริงที่มีคุณค่ายิ่งในชีวิตประจำวันของพวกเขาซึ่งไม่มีในหลักสูตรการเรียนการสอนในห้องเรียนนั่นเองอนาคตของพวกเขาจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่ว่าตอนนี้พวกเขาได้มาเรียนรู้ร่วมกับคุณครูในห้องเรียนกว้างใหญ่ก็ถือว่าดีที่สุดแล้วกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมกวยตำบลโพกระสังรายงานนอกจากซึมซับบรรยากาศงานบุญประเพณีของชุมชนแล้วครูและผู้ปกครองที่พาเด็กๆมาร่วมงานมองว่านี่ถือเป็นการสร้างจิตสำนึกรักท้องถิ่นให้กับลูกหลานของพวกเขาด้วยค่ะคุณผู้ชมก็สามารถสื่อสารเรื่องราวใกล้ตัวคุณผ่าน facebook.com/citizenthaipbs หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ